This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มาถึงปี2526 2527สมัยรัฐบาลเปรมครับก็เกิดมีแนวคิดใหม่ขึ้นมาซึ่งมันมีผลตกทอดถึงปัจจุบันนี้เราให้โรงงานน้ำตาลตอนนั้นมี46โรงโรงงานน้ำตาลพวกนี้ก็รวมตัวกันพอขายแล้วเนี่ย 70% ให้ชาวไร่อ้อย 30% โรงงานเอาไปเลยออกเป็นพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลปี2527ครับรับรองการรวมหัวกันระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลครับเขาก็เลยแบ่งสิ่งที่เขาขายทั้งก้อนเนี่ยนะปีโควต้ากอโควต้าขอโควต้าขอโควต้ากอก็คือว่าเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่ขายในประเทศขอกับขอขายต่างประเทศถ้าจะให้น้ำตาลขึ้นถึง11บาท13บาทเนี่ยน้ำตาลที่ปล่อยในประเทศเนี่ยต้องปล่อยอย่ามากนะแล้วมาตกลงกันต่อไปว่าโรงไหนจะปล่อยเท่าไหร่ก็เนี่ยเหมือนโอเปกไงที่เป็นจัดสรรนั่นแหละมันทำเหมือนกันเลยครับอาจารย์ตกลงราคาน้ำตาลทรายในประเทศก็เราก็กินกันจะ13บาทในขณะที่ต่างประเทศ5บาทมั่งไม่ได้เป็นไปตามตลาดโลกบราซิลที่เป็นผู้ผลิตน้ำตาลและแข่งกับประเทศไทยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่แฟร์ไม่เขาก็ไปร้อง WTO ว่าเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมโอ้เพราะฉะนั้นและเรื่องนี้มันเกิดจากรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลไปกำหนดเป็นกฎหมายเรียบร้อยครับรัฐบาลมีส่วนเท่ากับซับซิดี้ทางอ้อมเอาผู้บริโภคในประเทศซับซิดี้ส่งออกโอ้โหเขาก็ไปงั้นเลยครับเราก็ตายแล้วสิทีนี้ทำไงในที่สุดพอดีเลยตอนปี50เศษๆครับราคาน้ำตาลตลาดโลกมันสูงขึ้นรัฐวิทย์โรงงานน้ำตาลชาวไร่อ้อยพอราคาน้ำตาลตลาดโลกสูงขึ้นบอกให้เราเลิกก็ได้ว่าไอ้โควต้ากอเนี่ยบราซิลก็กดอยู่บิวดาวิทีโอกดอยู่เลิกเลยโอ้ก็เลิกโควต้ากอประเภทที่บอกว่ามาขายในประเทศภายในประเทศก็ปล่อยให้ดูเสมือนว่าภายในประเทศนั้นเสรีถ้าเสรีก็จะคนในประเทศก็จะกินน้ำตาลราคาสูงไปตามต่างประเทศตามตลาดโลกละเพราะไม่มีโควต้ากอไก่ขอไข่ขอควายแล้วแล้วก็ถ้าเกิดราคาน้ำตาลในประเทศมันไม่สูงตามมันก็จะมีคนส่งออกหมดในที่สุดราคาข้างในก็ต้องสูงตามต่างประเทศเพราะฉะนั้นโรงงานน้ำตาลก็ดีชาวไร่อ้อยก็ดีแฮปปี้เลยเลิกระบบนี้เลิกระบบไอ้โควต้ากอที่ขายในประเทศครับรวมมาเป็นกองเดียวกันละพอหลังจากนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งราคาในประเทศก็เริ่มแข่งขันกันแล้วมันก็ตกลงมาบ้างเพราะมีการแข่งขันถูกไหมครับจะไปสูงเหมือนเก่ามันคงยากก็ตกลงมาบ้างแต่โรงงานพอลงหัวกันแล้วได้เรียบร้อยครับคิดได้ว่าเขาทำไงเขาก็กลับไปหัวกันใหม่ถึงแม้ไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีโควต้ากอแต่เขาก็พยายามทำให้ราคาให้ปริมาณน้ำตาลที่ออกในตลาดอย่ามากราคาจะได้ขึ้นอ๋อคือตรึงการผลิตไว้ตรึงการผลิตไว้มันก็เลยขึ้นไป17บาท25ตังค์18บาท25ตังค์อยู่ช่วงหนึ่งก็เลยขึ้นไปใหม่ครับเพราะผลจากการหัวกันเก่ามันเลยชินในการที่จะหัวกันใหม่พูดง่ายถึงแม้จะไม่มีโควต้ากอขอคอแล้วแต่ในทางพฤตินัยอาจารย์มองว่าสามารถที่จะหัวกันต่อไปได้ถูกครับเขาก็เลยหัวกันต่อคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ดร.วิทย์ถามเมื่อกี้ว่าแล้วปัจจุบันนี้เวลาราคาต่างประเทศมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยแล้วในประเทศมันจะทำครับในประเทศเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลไปกำหนดราคาในประเทศไม่ให้นะไม่ให้แล้วนะไม่ให้แล้วกฎหมายตามกลไกตลาดอย่างนั้นถูกกฎหมายแก้แล้วไม่กอ.น.เนี่ยไม่สามารถจะกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศได้แต่เขาอ้างว่าคงต้องกำหนดไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นไม่ได้ราคาอ้อยเบื้องต้นคืออะไรครับก็คืออีตอนที่กลับไปพูดถึงไอ้70 30เวลาที่โรงงานน้ำตาลซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยถ้ารอให้เคลียร์บัญชีรายรับทั้งปี70 30ก็ต้องรอกว่าจะได้เงิน
โอ้เพราะมันเป็นรอบของมันถูกจะรวมกองกันได้ใช้เวลาปีหนึ่งเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่แบ่ง70 30รอไปสิ้นปีโอ้เขาก็เลยบอกว่าชาวไร่อ้อยก็บอกขอราคาเบื้องต้นก่อนได้ไหมเข้าใจละก็มาคำนวณกันว่าปีนี้เนี่ยจะได้ราคาเบื้องต้นประมาณเท่าไหร่ก็เอามาคูณแล้วพองบบัญชีแล้วก็มาแถมให้เอาส่วนต่างกลับมาให้เอาส่วนต่างกลับมาให้ทีหลังนั่นคือราคาเบื้องต้นและดร.วิทย์รู้ไหมว่าพอเดินมาสักพักหนึ่งชาวไร่อ้อยก็บอกโอ้ราคาเบื้องต้นมันต่ำจังขอเยอะๆหน่อยได้ไหมครับในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชครับชาวไร่ดันจะเอาราคาเบื้องต้นสูงๆในที่สุดเขายอมเอาให้ราคาเบื้องต้นสูงเพราะมันสูงเกินไปราคาจริงมันต่ำกว่าครับทำไงอ่ะอ้าวก็จ่ายไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะแล้วส่วนต่างทำไงก็ยืมกองทุนมันมีกองทุนเอามาให้ครับเสร็จแล้วพอกองทุนติดลบไปเรื่อย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 รัฐบาลสมัครก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันขึ้นราคาน้ำตาลจาก13บาท10ไปสักอีก5บาทไป18บาทไป20บาทครับเพื่อที่จะเอาไอ้กำไรที่เพิ่มขึ้นนั่นน่ะ5บาทนั่นน่ะเอามาใส่กองทุนให้ชาวไร่เหมือนเดิมโอ้นี่ก็เป็นประวัติที่มหากาพย์มากอาจารย์มหากาพย์มากครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยพอราคาตลาดโลกมันยกสูงขึ้นชาวไร่อ้อยกับโรงงานก็อยากจะขายราคาข้างในสูงก็ให้กอนอเนี่ยลองไปกำหนดราคาข้างในเสียเขาก็อ้างว่าถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้อนุญาตให้กำหนดราคาขายภายในเพราะมันต้องปล่อยเสรีแต่เขาบอกว่าเพื่อเอาไปคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นครับเขาก็เลยกำหนด19บาท20บาทครับพอกำหนดราคาที่ตรงนั้นทีนี้ก็เท่ากับว่าเป็นธงว่าโรงงานน้ำตาลทั้งหลายซึ่งตอนนี้มีอยู่50กว่าโรงก็เอาน้ำตาลเนี่ยดึงน้ำตาลที่ขายในประเทศให้มันน้อยลงราคาก็จะขึ้นครับเป็นความโชคร้ายของรัฐบาลนี้เข้ามาพอดีตอนเหตุการณ์เช่นนี้ครับพอราคาน้ำตาลขึ้นก็มีคนร้องกระทรวงพาณิชย์ก็มองในมุมของผู้บริโภคว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ผู้บริโภคก็แย่สิเพราะเป็นสินค้าพื้นฐานที่เราต้องกินต้องใช้กระทรวงพาณิชย์ก็เลยบอกว่าจะกำหนดราคาควบคุมราคาน้ำตาลทรายในประเทศให้เหลือ19บาท20บาทโรงงานน้ำตาลกับชาวไร่อ้อยก็บอกว่าไม่ได้ถ้าไปกำหนดราคาควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วคนมันก็ไม่ยอมก็จะขายต่างประเทศหมดครับคนข้างในก็ไม่ได้กินสิหรือราคานอกจูงใจมากกว่าถูกส่งออกดีกว่าขายข้างในทำไมถูกขนาดนั้นใช่แล้วคุณเป็นราคาควบคุมคุณไปตั้งไว้ว่าใครขายเกินนี้ผิดกฎหมายมันก็เกิดตลาดมืดคำว่าตลาดมืดก็คือว่าดร.วิทย์ไปถามว่าที่ชั้นเนี่ยมีน้ำตาลไหมไม่มีหมดแล้วครับมาหาร้านโชห่วยร้านโชห่วยก็ไม่มีแต่ซื้อหลังร้านเอาไหมเข้าใจละครับราคาก็ต้องสูงกว่านี้ครับราคาตลาดมืดมันก็จะเกิดนี่คือความโชคร้ายจริงๆของรัฐบาลที่เข้ามาตอนที่ราคาน้ำตาลสูงขึ้นครับและชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลก็มี power ด้วยครับสองฝ่ายนี้รวมกันก็ไม่ยอมเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีระบบ 70-30 เกษตรกรได้ถึง70ฟังแล้วมันน่าสนใจนะอาจารย์นะเกษตรกรก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะผมมองแบบนี้กับสินค้าเกษตรอื่นเช่นข้าวใช้วิธีแบบนี้ได้ไหมอาจารย์เพราะว่าเขาจะได้เงินเนี่ย 70% ในขณะที่โรงสีก็ได้30ซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโรงงานน้ำตาลสมัยนั้นมี46โรงใช่ไหมครับขณะนี้มี50กว่าโรงก็ยังน้อยถูกไหมครับโรงสีมีทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหผมว่าน่าจะมากกว่านั้นเยอะไหมครับอาจารย์โอ้เป็นหมื่นครับโอ้รวมตัวกันไม่ง่ายเลยครับอาจารย์มันง่ายไหมล่ะโรงสีเป็นกระจายแล้วก็มันไม่ใช่โรงงานใหญ่เหมือนอ้อยน้ำตาลแล้วมันก็มีไม่กี่โครงสร้างอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอันนั้นโรงงานน้ำตาลนะนั่นส่วนโรงงานละและชาวนาแหละโอ้โหอาจารย์ชาวนามีเท่าไหร่เป็นหลักสิบล้านละจบไม่ยังโอเคไซส์มันไม่ได้ไซส์มันไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีเหตุที่คุยกันเมื่อกี้นี่ว่าเขาต้องผ่านหัวหน้าโควต้านี่มันอินดิวิดวลหมดเลยแต่ละคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างขาย
และข้าวเนี่ยมันมีตลาดที่ไม่จำเป็นต้องขายโรงสีก็ได้ไปสีเองก็ได้รายเล็กเรื่องโรงสีเล็กๆก็มีแต่โรงงานน้ำตาลต้องลงทุนมหาศาลและขายข้าวมันไม่เหมือนอ้อยอ้อยไม่ขายอ้อยไปขายสดก็กินไม่ได้เพราะว่ามันฟันหักหมดอย่างที่เราพูดอาจารย์ครับทีนี้ผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายซับหลายซ้อนผมว่าถ้าจะมีต้องถามอาจารย์ถึงเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าอาจารย์เรามีตัวละครหลายตัวชาวไร่อ้อยเกษตรกรโรงงานผู้บริโภคและตลาดโลกนะครับข้อแรกก่อนวัตถุประสงค์ถ้าเราต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ผมต้องใช้คำว่าประโยชน์เพื่อใครเพราะมันมีหลายส่วนถูกไหมอาจารย์อาจารย์มองว่าจุดเริ่มต้นเลยเราควรจะมองเรื่องเกี่ยวกับความสับสนโอลหม่านของโครงสร้างราคาน้ำตาลนี้ยังไงก่อนครับอาจารย์คือตอนนี้ชาวไร่กับโรงงานน้ำตาลรวมตัวกันได้ผู้บริโภคเดือดร้อนก็คือเสียเปรียบมาโดยตลอดครับและตอนเสียเปรียบมาในขณะที่ราคาต่างประเทศต่ำเราก็กินแพงครับแต่ขณะนี้ราคาต่างประเทศแพงเราก็ทำท่าจะกินกันแพงต่อไปครับถูกไหมครับอันนั้นคือระบบในปัจจุบันครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์คิดจะคุมราคาก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พูดครับน้ำตาลจะหนีออกต่างประเทศหรือขายภายในก็ขายแบ็กมาร์เก็ตขายตลาดมืดถูกไหมครับวิธีการมันมีอยู่สองอันอันที่หนึ่งใช้น้ำยอกน้ำบ่งเรากำหนดราคาน้ำตาลในประเทศและบอกให้โรงงานน้ำตาลกับชาวไร่อ้อยที่รวมตัวกันได้ดีเนี่ยคุณต้องจัดสรรโควต้าขายในประเทศในราคานั้นให้ได้เพราะในอดีตตอนราคาต่างประเทศต่ำ ราคาข้างในคุณยกสูงได้ครับโดยที่คุณขยับปริมาณให้มันน้อยใช่ไหมครับครับและเขาสามารถกันไม่คนที่จะส่งออกต่างประเทศที่ราคาต่ำมาขายในประเทศเขากันได้นะเขามีปัญญาที่จะแบ่งโควต้ากอและขายแพงครับแต่ที่ส่งออกต่างประเทศโควต้าขอเนี่ยขายต่ำเขายังกันไม่ปริมาณเนี่ยไหลเข้ามาขายในประเทศได้เที่ยวนี้มันกลับกันครับราคาต่างประเทศสูงเราให้คนกินไม่สูงเขาก็ต้องมีปัญญากันไม่ให้ปริมาณออกเราต้องเจรจากับเขาว่าก็ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่คุณสามารถคอนโทรลได้ทำไมคุณไม่คอนโทรลล่ะถึงเวลานี้อันนั้นประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเก็บภาษีส่งออกในยามนี้โอ้ยามที่ราคาต่างประเทศมันสูงมากครับคุณจะขายต่างประเทศและราคาภายในก็จะวิ่งตามถ้าปล่อยเสรีครับคนผู้บริโภคข้างในเดือดร้อนมากมากครับคุณเก็บภาษีส่งออกทำให้ราคาในประเทศมันกดราคาในประเทศลงเพราะส่วนต่างรัฐบาลเอาไปครับรัฐบาลเอาไปไหนรู้ไหมครับใส่ไว้ในกองทุนโอเคเพื่อเสถียรภาพของราคาครับรัฐบาลสามารถจะกำหนดกันได้ว่าราคาน้ำตาลขั้นสูงแค่นี้ครับขั้นต่ำแค่นี้ถ้าราคามันวิ่งอยู่ภายในขั้นสูงและขั้นต่ำรัฐบาลไม่ยุ่งไม่เก็บภาษีเอาส่งออกครับปล่อยตามสบายเมื่อไรก็ตามที่ราคามันสูงเกินขั้นสูงเราเก็บเพื่อกดลงมาไม่งั้นผู้บริโภคตายแล้วเงินนั้นจะไปไหนครับเงินนั้นก็เอามาช่วยเวลายามที่มันน้ำตาลมันตกต่ำกว่าข้างล่างคือเหมือนกับอาจารย์จะบอกเรากำหนดเรนจ์ตรงกลางไว้อะไรที่มันผันผวนเกินหรือต่ำจนเกินไปถูกจึงก็เข้ามาถ้าสูงเกินเราเก็บครับถ้าต่ำเกินเราแถมเพื่อเป็นการเสถียรภาพของราคาครับสามารถทำได้ครับครับและไม่ต้องไปยุ่งว่าจะไปกำหนดราคาขายปลีกควบคุมราคาแล้วมันก็เกิดตลาดมืดเกิดอะไรต่อมีอะไรลักลอบส่งออกครับถือเป็นความท้าทายมากเพราะว่าหลายคนเราจะเห็นนะครับเรื่องอุตสาหกรรมว่านี่คือภาพที่เราเห็นแต่จริงแล้วเบื้องหลังมีความซับซ้อนสูงกว่าที่เราคิดและอีกส่วนหนึ่งที่จะตัดออกไปเสียไม่ได้เลยคือตัวผู้บริโภคนะครับเพราะที่ผ่านมาผู้บริโภคคืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจิมศักดิ์มากๆนะครับที่มาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ช่วยอย่างนะครับว่าเรื่องของความเข้าใจนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างของสินค้าที่บางทีเรามองว่าเป็นคอมมอดิตี้เป็นสินค้าดาดดื่นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีความสำคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับและนั่นเป็นภาพรวมของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.